สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Retinal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน้ำตาลแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกเป็นน้ำตาลที่เราเจอได้ในอาหารโดยธรรมชาติได้แก่น้ำตาลในผลไม้เป็นน้ำตาลฟรุกโตสหรือว่าน้ำตาลในนมคือน้ำตาลแลคโตสแต่อีกประเภทหนึ่งเป็นน้ำตาลที่เราจะต้องระมัดระวังคือเป็นน้ำตาลที่เราเติมเพิ่มลงไปในเครื่องดื่มแล้วก็อาหารของเราเช่นน้ำอัดลมน้ำหวานเบเกอรี่อาหารที่มีรสชาติหวานซึ่งน้ำตาลเติมไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันหรือไม่ควรเกิน 25-30 กรัมต่อวันสัญญาที่บ่งบอกว่าคุณเริ่มจะมีอาการติดหวานแล้วอันดับแรกเลยในทุกมื้อจะต้องมีของหวานหรือว่าในทุกวันจะต้องมีการรับประทานอาหารที่เป็นของหวานร่วมด้วยหรือประการที่2หากเราไม่ได้รับประทานของหวานในวันนั้นๆเราจะมีความรู้สึกโหยและหงุดหงิดเมื่อไม่ได้รับประทานมันเพราะฉะนั้นเราควรจะมีการปรับพฤติกรรมเพื่อลดปริมาณน้ำตาลลงสิ่งที่อยากแนะนำอันดับแรกเลยเราควรจะเปลี่ยนของหวานเป็นผลไม้ที่รสชาติไม่หวานอย่างเช่นแอปเปิ้ลสาลี่สับปะรดหรือฝรั่งเพื่อทดแทนในกลุ่มของหวานที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะค่ะต่อมาเราลดปริมาณความหวานอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างเช่นเราชงกาแฟโดยใช้น้ำตาล2ช้อนชาเราลดลงเหลือช้อนชาครึ่งหรือ 25% ของที่เคยใช้อยู่หรือถ้าเกิดเครื่องดื่มที่เป็นลักษณะสำเร็จรูปเราสามารถลดปริมาณการรับประทานได้จากเดิมเคยกิน1แก้วก็เหลือครึ่งแก้วทำแบบนี้ไปเป็นระยะเวลาสักประมาณ1อาทิตย์และก็ค่อยๆปรับลดลงเรื่อยๆก็จะทำให้เรารู้สึกคุ้นชินกับการลดปริมาณของหวานลงได้ค่ะมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนยังเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องของการใช้น้ำตาลเทียมในการลดในเรื่องของการรับประทานอาหารหวานอย่างเช่นเครื่องดื่มบางยี่ห้อที่ใช้น้ำตาลเทียมในการให้ความหวานซึ่งจริงๆแล้วในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเรายังคงใช้น้ำตาลเทียมอยู่ก็เท่ากับว่าเรายังติดความหวานอยู่ซึ่งมีโอกาสที่เราจะหาอาหารหวานอื่นๆเพื่อทดแทนความหวานที่เราไม่ได้จริงจากการรับประทานเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลเทียมสิ่งที่อยากแนะนำสิ่งสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเราควรฝึกที่จะใส่ใจในการอ่านฉลากโภชนาการเพราะปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมโดยผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมใน1หน่วยบริโภคของเครื่องดื่ม200 มิลลิลิตรควรจะมีน้ำตาลไม่เกิน12 กรัมซึ่ง